สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอะมาบะอ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับมาพบกันอย่างนี้นะครับก็เป็นช่วงของการศึกษานะครับหรือการทำความเข้าใจเรื่องของอัลกุรอานนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราโดยเฉพาะมุสลิมทุกๆคนนะครับกุรอานเป็นเรื่องราวของการทำความเข้าใจกุรอานเป็นเรื่องราวของการที่มุสลิมคนหนึ่งนะจะต้องทำตัวหรือพัฒนาตัวเองนะครับเข้าใกล้กุรอานให้มากที่สุดนะครับและนี่ก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับที่เราจะเสียสละเวลาของเราเล็กๆน้อยๆนะครับ15นาที20นาทีในการที่จะมาทำความเข้าใจเรื่องของอัลกุรอานนะครับพี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ที่บ้านนะครับก็สามารถที่นำกุรอานขึ้นมานะครับมาดูเขาเรียกมาดูแล้วก็ทำความเข้าใจไปร่วมกันนะซึ่งไม่ใช่เรื่องของคำแปลพี่น้องเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจและนำกุรอานสู่การปฏิบัติอย่างไรนะครับอย่างที่เรียนกับพี่น้องและย้ำเตือนกันเป็นประจำนะครับว่ากุรอานคือทางออกกุรอานคือทางนำของชีวิตกุรอานคือธรรมนูญของชีวิตดังนั้นสิ่งนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำพวกเราทุกๆคนว่าเราปล่อยปละละเลยเรื่องของกุรอานไม่ได้นะครับเราก็ยังคงนำอัลกุรอานมาบอกกล่าวมาย้ำเตือนกันมาชี้นำกันนะครับแล้วก็กุรอานเป็นสิ่งที่จะให้เราได้มีวิสัยทัศน์มีมุมมองมีเป้าหมายของการใช้ชีวิตของเราในดุนยานี้นะครับนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับที่เราควรจะต้องโฟกัสไปที่อัลกุรอานนะครับครับพี่น้องครับเรายังอยู่ในซูเราะห์อัลอะลานะครับหรือซูเราะห์ซับบิฮิสเนี่ยฮะที่เราเข้าใจแล้วก็รู้กันนะครับซูเราะห์อัลอะลานะครับเราก็เรามาถึงอายะห์ที่10นะครับที่บอกไปแล้วนะฮะอายะห์ก่อนหน้านี้ทวนกันนิดนึงนะฮะตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราบอกไปก็คือเรื่องของว่าการรำลึกหรือการทบทวนการตักเตือนกันมันยังประโยชน์ให้กับบรรดาผู้ที่รับการตักเตือนหรือผู้ศรัทธานั่นเองนะฮะการตักเตือนมีประโยชน์ครับอย่ามองการตักเตือนเป็นเรื่องของการว่าการตำหนิการดูถูกกันพี่น้องอย่าได้คิดอย่างนั้นนะซึ่งต้องยอมรับว่ามันทำยากนะถ้าคนหนึ่งมาเตือนเราเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเขามาดูถูกเราเขามาหยามเราเขามาว่าเราเขามานู่นนี่ความรู้สึกมันอาจจะมานะครับมันต้องใช้เขาเรียกความอดทนสูงในการที่จะรับการตักเตือนด้วยนะครับมันมี2 อย่างพี่น้องครับ1คนเตือนต้องอดทนสูงด้วยนะครับ1จะเตือนอย่างไรใช้คำพูดอย่างไรเวลาอะไรสถานที่อย่างไรคือมันต้องนั่นไม่ใช่ว่าเราจะเตือนกับทุกคนในทุกเวลาที่เราอยากที่จะบอกมันก็ไม่ใช่คำพูดที่เราเคยพูดกับคนนี้แบบนี้นะครับแล้วมันอาจจะได้ผลและคำพูดเดิมเราจะพูดอีกคนหนึ่งแบบนี้เลยนะมันก็ไม่ใช่นะบางทีเราต้องใช้สำนวนก็ดีหรือคำพูดก็ดีที่มันแตกต่างกันกับคนที่แตกต่างกันนะครับส่วนคนที่รับการตักเตือนเนี่ยนะครับหรือคนที่ถูกเตือนเนี่ยก็ต้องใช้ความอดทนเช่นเดียวกันพี่น้องครับเพราะชัยฏอนเนี่ยมันทำหน้าที่นะแต่อยากให้บอกให้เราได้คิดอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่เขาพูดถ้ามาแม้ว่ามันเป็นจริงเราก็เอากลับไปคิดพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้ามาแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นสิ่งที่กุขึ้นมาคิดว่าจะว่าเราคิดว่าจะกันแหนกันแหนเราหรือจะมันไม่เรื่องจริงพูดง่ายเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องมาคิดไม่ต้องไปมานั่งว่าทำไมเขาถึงว่าเราแบบนั้นมันเปลืองสมองจริงๆพี่น้องครับดังนั้นนี่แหละครับที่กุรอานบอกนะฮะฟะซะกิรนะฮะจงระลึกอินนะฟะติซิกรอนะฮะเพราะการตักเตือนเนี่ยมันยังประโยชน์อยู่แล้วทั้งคนเตือนและคนถูกเตือนอยู่แล้วนะครับมาดูครับซะยะซะกะรุมัยยักชานี่แหละฮะเพราะเวลาเตือนแล้วเนี่ยนะฮะคนที่ยำเกรงเนี่ยจะได้สติคนที่มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์จะรู้สึกการเขาเรียกสำนึกจะมีการสำนึกจากการเตือนของใครต่อใครเหมือนวันนี้พี่น้องครับเรามาชมรายการและฟังรายการนี่นะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าอาจจะคำพูดหนึ่งที่อาจจะไปสะกิดใจเราด้วยฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ทำให้เรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงสำนึกนะครับแล้วก็อยากที่จะผันตัวเองกลับมาอยู่ในหลักการของอิสลามนะครับ
สิ่งนี้ต้องยอมรับนะครับพี่น้องครับว่าในยุคนี้ยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับหรือยุคไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยนะครับที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบวุ่นวายมากนะครับมันเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะพูดเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็แนะนำกันในเรื่องของสิ่งที่ดีๆและหวังอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งที่เราพูดไปอาจจะนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าสิ่งนี้เคยฟังแล้วเคยได้ยินแล้วเคยรู้แล้วอาจจะไม่ได้นั่นแต่อย่าลืมครับก็มีอีกบางส่วนถึงจะเป็นส่วนน้อยก็ตามนะครับถ้าส่วนน้อยเหล่านั้นได้คติได้สำนึกจากสิ่งที่เราพูดไปก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้พี่น้องครับบอกว่าบอกกับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าถ้าท่านเป็นเหตุให้คนคนหนึ่งได้รับอิสลามได้รับทางนำจะดีเสียกว่าท่านได้อูฐแดง100ตัวอูฐแดงในยุคนั้นคือแพงมากนะครับถ้าวันสมัยนี้ก็พาหนะที่แพงที่สุดอะไรล่ะรถอะไรที่มันแพงๆนะคันละ20ล้าน100ล้านเนี่ยนะดีกว่ารถแพงๆอย่าง100คันนะพี่น้องกับคนคนหนึ่งเห็นไหมฮะจำนวนน้อยนะฮะคนหนึ่งคนได้ฮีดายะห์ได้ทางนำจากการบอกของเราจากการแนะนำของเรานี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้นะครับเราก็พยายามทำทุกวิธีทางนะครับไม่ว่าจะผ่านรายการไม่ว่าจะผ่านนิตยสารไม่ว่าจะผ่านในการพูดคุยตักเตือนกันไม่ว่าจะผ่าน Facebook อะไรทั้งหมดที่เราโอกาสเท่าทำได้เราก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าเราขอเป็นส่วนเล็กๆนะครับในการที่จะให้คนคนหนึ่งได้รู้จักได้เข้าใจเรื่องของอัลอิสลามนะครับดังนั้นมาดูครับว่าอันนั้นคือคำบอกคนที่ยำเกรงก็จะสร้างสำนึกจะมีสำนึกจะรู้สึกวันไว้จะรู้สึกมันกินใจพี่น้องเคยเห็นไหมครับว่าบางครั้งคำพูดบางคำพูดที่เราฟังแล้วเรารู้สึกอินกับมันเรารู้สึกแบบมันโดนอ่ะกับคำพูดนี้แหละครับที่เรารู้สึกว่ามันโดนเราไปพูดกับอีกคนคนหนึ่งเขามองเฉยๆแล้วก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเห็นไหมฮะมันมีแบบนี้เหมือนกันนะดังนั้นสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ถ้าเราย้อนกลับมาดูก็แสดงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราฟังแล้วรู้สึกซึ้งกินใจนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าโดนนะฮะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าถ้าเราจะสื่ออันนี้ให้กับคนหนึ่งต้องดูสถานการณ์ของเขาอีกนิดหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรนะครับกับคนคนหนึ่งที่ให้เขานั้นได้รู้ซึ้งจากศาสนาจากคำพูดจากบริบทต่างๆนะครับก็ต้องมาศึกษาเนี่ยนี่คือบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใคร่ควรคิดนะครับไม่ใช่ทุกคำไม่ใช่ทุกคำที่จะโดนใจทุกคนไม่ใช่นะครับเพราะนี่เป็นคำมนุษย์เป็นวัวหารของมนุษย์ที่พูดขึ้นนะแต่ถ้าเป็นกุรอานก็อินชาอัลลอฮ์แน่นอนอยู่แล้วนะบอกทำไมล่ะครับเพราะกุรอานเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคำพูดของพระเจ้าดังนั้นในกุรอานมันมีอย่างที่เราเคยรู้อยู่แล้วอ่านก็ได้ผลบุญฟังก็ได้ผลบุญเนี่ยทำความเข้าใจก็ได้ผลบุญทุกอย่างได้ผลบุญหมดเลยดังนั้นไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละบุคคลว่าเข้าใจในอายะห์นี้อย่างไรเข้าใจในอายะห์นี้อย่างไรนะครับมีอายะห์หนึ่งพี่น้องครับที่บอกว่าฟะบิอัยยิอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานเราฟังกันก็เพาะดีนะฮะแปลกันก็อย่างนั้นเราก็ยังไม่ลึกซึ้งอะไรแต่คนที่เขาลึกซึ้งคือใครคือคนที่เขาอยู่กับเขาเรียกสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาต่อต้านพยายามหาคำพูดเพื่อที่จะมาลบล้างการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ดังนั้นเวลาในซูเราะห์อัรเราะห์มานในเวลาบอกในเรื่องการสร้างของอัลลอฮ์ในการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์และติดทิ้งท้ายว่าและจะปฏิเสธอะไรอีกเล่านะเห็นไหมฮะมันก็ทำให้เกิดการลึกซึ้งแต่ถ้าเราแค่แปลอย่างนี้เรามันก็รู้สึกว่ามันยังไม่โดนใจเราเห็นไหมฮะนั่นคืออยู่แต่ละคนที่จะมีมุมมองอย่างไรกับอายะห์กุรอานนั้นมันเป็นหน้าที่ของพวกเราแหละครับนะฮะมาดูอายะห์ถัดไปครับอัลลอฮ์ซะลาบอกอย่างนี้อีกเช่นเดียวกันอย่างที่ผมกำลังเรียนกับพี่น้องนะครับบอกว่าวะยะตะญันนะบุฮัลอัชกอนะส่วนคนที่ไม่ตระหนักหรือพูดง่ายว่าไม่ปรารถนาจะทำความดีการตักเตือนสำหรับเขาก็คือเป็นเรื่องเขาเรียกห่างไกลยิ่งคือพูดง่ายว่าเตือนพูดดีขนาดไหนระวังนะบทลงโทษเขาก็ดูเฉยๆนะตายไปแล้วระวังนะโดนลงโทษนะเขาดูว่าไม่เป็นไรตายไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเห็นไหมเขาดูรู้สึกไม่รู้สึกหนาวร้อนไม่รู้สึกกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาก็พูดง่ายๆว่าไม่กระตุกกระตักแล้วก็ไม่เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้นกับการตักเตือนการบอกกล่าวนะซึ่งวันนี้พี่น้องครับข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดมาก
เวลาเราไปบอกใครคนที่เรารักคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทว่านมาดนะอย่าทิ้งนมาดนะมันเป็นบาปนะครับแล้วก็อายันก็ใกล้เข้ามาแล้ววันนี้เราจะเห็นนะครับคนข้างๆเราคนที่เรารู้จักคนใกล้ชิดเราคนที่เราไปมาหาสู่เขาก็ไปก่อนเราแบบไม่ได้ตั้งตัวก็มีเมื่อไหร่จะถึงเรานี่เราพูดอย่างนี้ด้วยความหวาดกลัวด้วยความต้องการเตรียมตัวนะครับแต่คนที่เราพูดคุยไปไงฮะรู้สึกแล้วทำไมอ่ะก็ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องใช้ไปก่อนตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็สนุกสนานไปก่อนวันนี้มีชีวิตก็กอบโกยอะไรทิ้งที่เขาอยากจะทำไปก่อนนะเห็นไหมมันก็เลยเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคนที่ไม่คิดที่จะกลับตัวกลับใจหรือคิดจะทำความดีในการตักเตือนสำหรับเขาก็คือพูดง่ายว่าเป็นเรื่องไกลนะเป็นเรื่องจินตนาการไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่เขามองไม่ออกเลยนะครับว่าแล้วทำไมเห็นไหมฮะซึ่งตรงนี้ผมเชื่อนะครับว่าเราทุกคนก็คนเจอกับบรรยากาศอย่างนี้แต่กุรอานบอกไว้แล้วนะครับนะอัลลดียัสลันนารกุบรอแต่น่าเสียดายครับคนเหล่านี้คือคนที่เขาจะต้องพูดง่ายว่าลงไปในไฟนรกนะลงไปในการเผาผลาญในกองฟืนไฟที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราเขาเรียกเป็นห่วงเพราะวันนี้บนดุนยานี้เนี่ยเราคุยกันได้เราพูดกันได้นะครับเราพยายามโน้มน้าวอะไรกันได้หมดเลยครับแต่ถ้าเขายังดื้อด้านแล้วเขายังไม่เชื่อฟังอีกเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกเขาเรียกเสียใจเป็นห่วงนะครับก็แน่นอนฮะก่อนที่ถ้าเขายังไม่เสียชีวิตนะฮะเราก็ยังสามารถที่จะทำอะไรตรงนี้ได้อีกเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเขาสิ้นใจไปในสภาพของการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมรับหลักการไม่ยอมรับการเป็นพระเจ้าองค์เดียวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็แน่นอนแล้วครับคนเหล่านี้ก็จะต้องไปอยู่ในนรกนะในฟืนกองใหญ่ที่ยิ่งใหญ่นะครับและสิ่งที่มันน่ากลัวอีกนะครับกุรอานก็บรรยายให้เราเห็นว่าเพื่อให้เรารู้อย่าลืมว่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับอ๋อไฟไหม้ไหม้ก็จบกันไม่ใช่แค่นั้นครับแน่นอนไฟไหม้นี่หมดเลยครับไม่เหลืออะไรเลยแต่อย่าลืมครับว่าเรามนุษย์ทุกคนนะเราจะเกิด2ครั้งแล้วตาย1ครั้งพี่น้องเกิด2ครั้งแล้วตาย1ครั้งนะฮะเกิดครั้งแรกคือเกิดจากครรภ์ของมารดานะครับแล้วใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้นะนี่คือเกิดครั้งที่1นะครับใช้ชีวิตเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ใครจะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในดุนยานี้หลังจากนั้นแล้วจะสิ้นชีวิตคือตายตาย1ครั้งครับก็คือตายครั้งนี้แหละฮะนะไม่มีการตายอีกแล้วนะนะคิดง่ายๆพี่น้องครับบางคนอาจจะพูดเล่นอีกครับว่ามันเป็นแลตื่นครั้งที่2เกิดมาครั้งที่2เดี๋ยวค่อยว่ากันมันว่าไม่ได้แล้วครับอายะห์ถัดไปกำลังจะบอกเรานะนะดังนั้นการสิ้นชีวิตของเราครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนี่นะมันเป็นการบ่งบอกว่าเราจะไปทิศทางใดเมื่อเราฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นครับซุมมาลายามูตุฟีฮาวะลายะห์ยาเห็นยังไม่มีการตายไม่มีการจะให้ใครเกิดขึ้นมาอีกแล้วไม่มีแล้วครับครั้งนี้ครั้งเดียวนะเราหวังว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มีลูกแล้วลูกจะได้ทำความดีแล้วเราก็จะได้ความดีของลูกไม่มีแล้วครับจบไม่มีการเกิดอะไรอีกแล้วหลังจากนี้นะพูดง่ายๆว่าการเกิดขึ้นมาครั้งแรกของเราในดุนยานี้นะฮะ มันเป็นการสอดคล้องที่เราจะต้องไปอยู่ในโลกอาคิเราะห์อย่างถาวรแล้วตายไหมไม่ตายแล้วครับไม่ตายแล้วครับแล้วถูกเผาล่ะครับถูกเผาถูกลงโทษด้วยความทรมานแน่นอนไฟเผาผลาญเราหมดอัลเลาะห์ก็จะสร้างเราขึ้นมาใหม่นะครับคําว่าสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ใช่ว่าเราก็ลืมของเก่าไม่มีลืมนะฮะเราก็จะรู้สึกความเจ็บปวดที่แน่นอนครั้งก่อนนี่มันเจ็บปวดขนาดไหนครั้งนี้ไม่รู้อีกกี่ล้านเท่าทวีคูณความเจ็บปวดขึ้นไปทุกๆครั้งไปพี่น้องครับในอายะห์กุรอานอีกอายะห์หนึ่งนะครับในซูเราะห์อื่นนะที่บอกว่าอัลลอฮ์จะสร้างหนังผิวหนังขึ้นมาลียาซูกุลอาซาบเพื่อจะให้ลิ้มรสอาซาบของอัลลอฮ์สุตาลาโอ้โหอายะห์นี้ก็บอกถึงความน่ากลัวด้วยนะดังนั้นนี่แหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกกับพวกเราทั้งหลายว่าชีวิตที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่ชีวิตที่เราจะต้องกอบโกยชีวิตที่เราจะต้องเขาเรียกคิดว่าเราคงไม่ตายหรือคิดว่าจะตายก็ไม่เป็นไรขอให้มันสนุกสนานไปก่อนกอบโกยความสุขในดุนยานี้ไปก่อนไม่ใช่เลยพี่น้องครับเพราะมันเป็นชีวิตที่สั้นมันเป็นชีวิตชั่วคราวมันเป็นเรื่องราวที่ไม่ห่างไกลกับความเขาเรียกความตายนัก
นะซึ่งเราก็ได้ยินมาแล้วก็ได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าวันกิยามะฮ์นี่นะเขาจะถามกันเองกัมลบิสตะท่านอยู่บนดุนยานี้เท่าไหร่นะแล้วคนเหล่านี้ก็จะบอกว่าอะไรละบิสนาเยามันเอาบะดะเยามินฟัสอะลิลอาดีนเราอยู่กันวันหนึ่งมั้งวันหรือ2วันเนี่ยไม่แน่ใจทั้งที่ดุนยานี่เขาบอกเท่าไหร่ฮะ50ปี60ปีนะครับบางคนมีอายุถึง100ปีโอ้โห100ปี1ศตวรรษนะฮะเขาก็จัดอะไรเขาเรียกอะไรกินเน็ตบุ๊กนะครับรีคอร์ดนะฮะว่าใครอยู่เกิน100ปีบ้างมีกี่คนในโลกนี้เนี่ยเขาทำมาแต่เมื่อถึงวันนั้นถ้าเราไม่100ปีของเราในดุนยานี้ไม่ทำให้เราได้รู้จักพระเจ้าเลย60ปีของเราในดุนยานี้ไม่ทำให้เราได้เข้าใจสัจธรรมเลยมันจะเหลืออะไรล่ะครับนะเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักที่เป็นมุสลิมที่พูดคุยในเรื่องของศาสนาแต่มันไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยนี่มันน่าเสียดายนะเหมือนวันนี้พี่น้องครับเราอยู่กับคนที่เป็นนักธุรกิจเราอยู่กับคนที่เก่งคอมพิวเตอร์เราอยู่กับคนที่เป็นเก่งภาษาอังกฤษและเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันรู้สึกไงฮะแสดงว่าเรานี่ไม่ได้ขวยคว้าสัจธรรมไม่ได้ขวยคว้าความเป็นจริงอะไรเลยนะมันน่าเสียดายตรงนี้แหละครับแล้ววันนั้นจะบอกอะไรฮะก็ไม่รู้กี่วันนะวันของวันมึงลองถามคนที่เขาคำนวณดูแล้วกันเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นนะดังนั้นซุมมาลายามูตุฟิฮาวะลายะฮ์ยะไม่มีแล้วนะฮะกอตอัฟลาฮามันตะซักกานะหลังจากที่อัลลอฮฺสละบอกแล้วนะครับว่าคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่เชื่อมั่นในพระเจ้าเพียงองค์เดียวไม่ศรัทธาในท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเขาจะไปที่ไหนและวันนั้นจะเป็นอย่างไรนะกุรอานบอกไว้หมดนะเพื่อให้ใครครับเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยฮะได้ตระหนักครับไม่ว่าจะเก่งขนาดไหนดุนยานี้คิดคณิตศาสตร์ได้รวดเร็วขนาดไหนจะเป็นเขาเรียกอะไรนะวิศวกรวิศวกรรมที่สร้างอาคารใหญ่โตแล้วก็ลึกลับแล้วก็มหัศจรรย์ขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับมนุษย์ในดุนยาจะยกย่องยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่สุดท้ายเมื่อกลับไปอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่เราเรียกว่าตายนะฮะทุกคนก็ต้องถึงวันนั้นอยู่แล้วจุดจบของทุกคนถึงวันนั้นอยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะครับอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะกุรอานก็บอกอยู่แล้วคนเหล่านี้ก็จะไปยัสลันนารกุบรอจะไปอยู่ในนรกที่มีเปลวไฟกองยิ่งมหึมารอต้อนรับอยู่และคนเหล่านี้ทำไมครับลายามูตุไม่ใช่เขาเหล่านี้คือทุกคนที่ไปอยู่ตรงนั้นวันกิยามะฮ์ไม่มีใครตายอีกแล้วนะไม่มีแล้วครับนั้นจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยปรับปรุงมันไม่ได้เลยพี่น้องครับเราต้องเข้าใจในจุดนี้นะถึงกุรอานจะพูดอย่างนี้นะครับเราถึงเป็นมุสลิมต้องย้อนกลับมาทบทวนนะครับว่าโอ้นี่ไม่ใช่พูดถึงเรื่องเรามันเกี่ยวกับคนที่ยังไม่ศรัทธาไม่ใช่จะพูดกับใครก็แล้วแต่จะให้เหตุตัวอย่างอย่างไรก็แล้วแต่คนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องสำนึกต้องตระหนักนะครับต้องมองให้ออกว่ากุรอานคือสิ่งที่ทำให้เราได้สตินะให้เราได้เข้าใจนะครับและอัลลอฮฺสลาบอกอายะห์ถัดไปบอกกอดอัฟลาฮามันตะซักกาข้อนี้แหละครับที่บอกว่าคนที่ได้รับชัยชนะในวันนั้นคือคนที่สำนึกครับคนที่ได้รับชัยชนะในวันนั้นคนที่พร้อมที่ขัดเกลาจิตใจตัวเองทำไมใช้คำว่าขัดเกลาพี่น้องลองดูคำนี้ที่บอกขัดเกลานั่นหมายถึงเราทุกคนอาจจะมีบาปเราทุกคนอาจจะผิดพลาดแต่การผิดพลาดของพวกเราคือการกลับตัวขัดเกลาเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กลับมาเป็นบุคคลที่เข้าใจสำนึกและปฏิบัติตามหลักการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ก็แน่นอนล่ะครับไม่มีใครถูกตั้งแต่ต้นและไม่มีใครผิดทั้งหมดนะมันอยู่ที่ว่าอยากได้รับชัยชนะไหมชัยชนะของผู้ศรัทธาไม่ใช่หมายความว่าเรียนจบสูงมีงานทำเงินเดือนดีๆมีรถขับดีๆไม่ใช่ของผู้ศรัทธานั่นก็คือการที่เขาเราทุกคนรอดพ้นจากบทลงโทษในวันอาคิเราะห์และในกุบรนะครับนั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอาละครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุฮัมมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา
ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม